สมหญิงสอสอพรรคเพื่อไทยถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รอผลคดีพืจริตสนามฟุตซอลจังหวัดอำนาจเจริญนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งเหตุสมหญิงถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอพรรคเพื่อไทยหลังอายการสูงสุดยื่นฟ้องคดีสนามฟุตซอลรอจนกว่าศาลดีกาจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอื่น ส่งผลให้เหลือสอสอ474คนปฏิบัติหน้าที่ต่อได้วันที่23พฤศจิกายน2565เวลา13.39นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายชวนแจ้งที่ประชุมทราบถึงคำสั่งสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ประทับรับฟ้องคดีนางสมหญิงบัวบุตรสอสออำนาจเจริญภาคเพื่อไทยกับพวกรวม12คนเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565ตามที่อายการสูงสุดเป็นโจทยืย่นฟ้องคดีส่งผลให้นางสมหญิงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา235 จนกว่าสารดีกาจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นดังนั้นจำนวนสอสอที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้มี474คนมีองค์ประชุม237คนสำนักข่าวอิสรารายงานว่าก่อนหน้านี้สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การฟ้องร้องคดีนี้ระบุว่า เมื่อวันที่22กันยายน2565เวลา10นาฬิกาอายการสูงสุดหรืออสสได้ยื่นฟ้องนางสมหญิงบัวบุตรกับพวกรวม12คนเป็นจำเลยต่อสารดีกาแผนกคดียาาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามคดีหมายเลขดำที่ออ่างมอมา18ทับ2565 โจทฟ้องว่าจำเลยที่1ดํางดรงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอํานาจ,จเจริญจำเลยที่สองดรงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเลยที่3ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจ,จเจริญเมื่อระหว่างเดือนพฤศจิษยษยกายน2554ถึงมกราคม2556จำเลยที่1ร่วมกับจำเลยที่สอง เข้าไปพิจารณาคำขอเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจํำปีงบประมาณพศ2 5 5 5ของสําของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเลยที่1กํากำหนดรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณหรืองบแปรยติ15แห่งมีการจัดทำบัญชีคุมยอดเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำเลยที่12แจกซองแผ่นซีดีและตัวอย่างเอกสาร จำเลยที่3เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้นำข้อมูลในแผ่นซีดีมากำหนดราคากลางเป็นเหตุให้ราคากลางสูงและแพงกว่าราคาท้องตลาดจำเลยที่ 3. พิจารณาอนุมัติแบบรูปรายการปรับปรุงสนามกีฬาคือสนามฟุตซอลและแบบแปลนสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กที่คัดลอกมาจากแผ่นซีดีต่อมาโรงเรียนทั้ง12แห่งได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา โดยกำหนดช่วงวันเวลาเดียวกันใช้สถานที่บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวกันคือบริษัทป๊อปเน็ตเวิร์กจำกัดโดยเป็นรูปแบบเดียวกันตรงตามที่คัดลอกข้อมูลหรือก๊อปปี้มีกลุ่มผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา3รายคือจำเลยที่4โดยจำเลยที่5หุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่6โดยจำเลยที่7กรรมการผู้จัดการจำเลยที่8โดยจำเลยที่9กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและมีพฤติการเข้ามายื่นสองประกวดราคาหมุนเวียนเป็นกู้เปรียบเทียบราคากันทั้งปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมหลายรายการในการเสนอราคาเมื่อจำเลยที่4และ6ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานแล้วปรากฏว่าสนามกีฬาฟุตซอลไม่สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการจำเลยทั้ง12กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 151, 157เฉพาะจำเลยที่ 1, ที่4ถึงที่12มาตรา86ด้วยพระราชบัญญัติประกอรบรัฐธรรมนูญว,ว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา123ท้หประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว,ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา192 เฉพาะจำเลยที่4ถึงที่12ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 6พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542มาตรา4 7 10 11 12, 13เฉพาะจำเลยที่1ที่2ไม่ขอมาตรา4จำเลยที่3ไม่ขอมาตรา4 7ส่วนจำเลยที่4ถึงที่11ไม่ขอมาตรา7ประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 6 จำเลยทั้ง12มาศาลได้ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวสาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ต่อไปสำหรับรายชื่อจำเลยทั้ง12รายประกอบไปด้วย 1. นางสมหญิงบัวบุตร 2. นายชินภัทภูมิรัฐ์ 3. นายอดุลกองทอง 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ o o d 5. ้นายอนุชาหรือนนทชิตวงมณีรัตหกบริษัททีวเอเทคโนโลยีจำกัด 7. นางสาวพรเพ็ญพี่รมกิจ 8. บริษัทว e e จำกัด 9. นายยีพนิชยา 10. บริษัทสปอร์ตแอนด์เกมจำกัด 11. นางสาวเบญจพันธ์นบุญบงการและสิ 12. นายพิพัทการพัดอย่างไรก็ดีการชี้มูลความผิดในชั้นปปชเป็นเพียงกระบวนการขั้นต้น ยังเหลือในชั้นอายการและชั้นศาลคดียังไม่ถือว่าสิ้นสุดจำเลยทั้งหมดจึงถือว่าบริสุทธิ์อยู่สำหรับรายชื่อจำเลยทั้ง12รายประกอบไปด้วย 1. นางสมหญิงบัวบุตร 2. นายชินภาพภูมิรัฐ 3. ใ 3. นายอดุลกองทอง 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด G.O.O.D. 5. นายอนุชาหรือนนทชิตวงมณีรัฐ 6. บริษัททีวเอเทคโนโลยีจำกัด 7. นางสาวพรเพ็ญพี่รมกิจ 8. บริษัท YEE จำกัด 9. นายยีพนิชยา 10. บริษัทสปอร์ตแอนด์เกมจำกัด 11. นางสาวเบญจพนธ์บุญบงการและ12นายพิพัฒการพัฒนอย่างไรก็ดีการชี้มูลความผิดในชั้นปปชเป็นเพียงกระบวนการขั้นต้นยังเหลือในชั้นอายการและชั้นศาลคดียังไม่ถือว่าสิ้นสุดจำเลยทั้งหมดจึงถือว่าบริสุทธิ์อยู่